สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้7 โมงเช้าเนาะค่ะทุกคนอากาศเย็นค่ะวันนี้เดี๋ยวจะให้เบิ่งบรรยากาศนะคะทุกคนเห็นบ่พระอาทิตย์กำลังส่องแสงอากาศจะดีอยู่แบบนี้ประมาณ2 ชั่วโมงอะค่ะประมาณ11 โมงค่ะอากาศก็จะเปลี่ยนไปค่ะทุกคนเห็นบ่นี่เปียวซื้อมาเมื่อวานเปียวมาปลูกไว้ค่ะทุกคนนี่เปียวปู่เดี๋ยวเปียวจะพาลงไปเบิ่งนะคะอันนี้น้องสาวออกมาให้นะคะวัง2-3 อาทิตย์ที่แล้วเปียวก็เลยมาเปลี่ยนดินนะคะเปลี่ยนใส่ในกระถางเนี่ยค่ะกุหลาบที่เปียวซื้อมาเมื่อวานนะคะกุหลาบมันนี่จะเป็นกุหลาบสีขาวเขาจะนิยมปลูกกันช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ช่วงอันฤดูใบไม้ร่วงเนาะค่ะเนาะเป็นช่วงพัดฤดูนะคะเนี่ยค่ะดอกไม้เขาจะเป็นเครือนะคะเป็นแบบนี้นะคะดอกก็จะเป็นลักษณะพุ่มสีขาวอมชมพูครีมๆแน่นะคะเปียวอยากได้ต้นไม้ที่มันเป็นพุ่มนะคะแล้วเปียวอยากได้สีขาวเพราะว่าลังเทียเปียวอยากเก็บไหว้พระนะคะนี่แหละค่ะถ้าในหางมองลงได้อยู่แขนงแตกมานิดๆน้อยๆนะคะเขาก็ต้องปลูกไว้นะคะทุกคนเมื่อวานเปียวกับแฟนกับเห็ดตรงนี้นะคะทุกคนทำความสะอาดเดี๋ยวเปียวจะพาไปชมนะคะนะคะพากันทำความสะอาดนะคะก้อนที่เอาตกมาไว้เนาะค่ะนี่กับเปคู่ใจนะคะเปคู่ใจของเปียวถ้าได้เก็บขยะเรียบร้อยอยู่ค่ะทุกคนใส่เวลาค่ะนี่ค่ะโต๊ะนี่แหละเปียวจะออกไปไว้ข้างนอกเปียวก็จะมานั่งชมวิวทิวทัศน์อยู่นี่ค่ะทุกคนบรรยากาศดีนี่กับอู้นะคะเดี๋ยวเปียวจะพาชมบรรยากาศแต่บ้านเปียวนะคะเนี่ยค่ะดอกไม้ดอกอะไรเปียวก็จะมานั่งชมวิวบรรยากาศตรงนี้ค่ะทุกคนซองบึงแม่น้ำนะคะเนี่ยค่ะวิวแล้วชมวิวทิวทัศน์อยู่คนเดียวนะคะชมวิวทะเลสาบสวยหรือเปล่าคะทุกคนนะคะตอนนี้เสาอยู่บ่มีคนมานะคะปกติจะมีคนออกมาเดินมือนี้มันอากาศค่อนข้างหนาวนะคะเปียกปลูกต้นไม้ไว้เต็มไปหมดค่ะนี่กำลังแตกออกค่ะเห็นบ่อันนี้ต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะเปียกมาเสียบไว้เปียวชอบนั่งมุมนี้นะคะเปียวก็เลยใหญ่ต้นแบล็คเบอร์รี่มาไว้มุมนี้นะคะเห็นบ่กําลังแตกแขนงเต็มเลยเนี่ยค่ะเปียวจะใหญ่โตมาไว้มองหันนะคะเดี๋ยวให้ฝนตกวันนี้ก่อนจังรอนี่ก็เป็นสภาพที่เปียวปลูกของเมื่อวานนะคะท่านได้แล้วอยู่นะคะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปตามเปียวนะคะอันนี้เก้าอี้นี่เปียวก็จะใหญ่เข้ามานะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกค้ํานะคะนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตในเมืองนอกนี่แหละค่ะนี่แหละบ้านน้อยๆของเปียวนะคะบ้านหลังนี้ผู้เปียวซื้อในปี2017นะคะ18 19 20 21 22 23เข้าปีที่6แล้วค่ะทุกคนเป็นบ้านน้อยๆนะคะบ้านเก่าๆเฮามาซ่อมแซมเอานะคะค่อยๆเฮ็ดทีละอย่างนะคะหน้าจั่วตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะมันผุอะค่ะสวัสดีจ้าทุกคนเจอกับช่องสาวอีสานไลฟ์อินสวีเดนอีกแล้วนะจ้าเจอกับเปียวผู้เก่าอีกแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะค่อนข้างอากาศหนาวนะคะตอนนี้ก็7 โมงครึ่งนะคะเปียวก็ออกมานั่งอันชมบรรยากาศอยู่ข้างนอกชมวิวสวยๆนะคะแล้วก็ดื่มกาแฟไปน้ำนี่แหละค่ะทุกคนในวันหยุดของเปียวก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่อากาศดีถ้าวันใดอากาศดีเปียวกับแฟนก็จะหากิจกรรมทำเมื่อวานก็ไปขายกระป๋องแล้วก็ไปแลกดอกไม้นะแม่ค่ะไปซื้อของเนาะค่ะเนาะได้บัตรของขวัญมากับไปแลกซื้อต้นไม้นะคะก็ได้ดอกกุหลาบแล้วก็ได้ดอกไม้ปีนะคะดอกไม้ปีนี่เป็นดอกไม้เพอร์เรนที่มันขึ้นมาทุกปีนะคะเขาปลูกครั้งเดียวก็จะขึ้นมาทุกปีจริงๆนะคะ
เปียก็เลยตัดสินใจซื้อมา3ต้นนะคะก็เลยเอามาปลูกไว้เมื่อวานนะคะนี่แหละค่ะคือชีวิตในต่างแดนของเปียก็บ่ได้มีหยังหลายวันนี้เปียก็เอาวิวบรรยากาศบ้านของเปียมาให้เบิ่งนะคะเป็นวิวที่เปียมักมานั่งประจำนะคะมานั่งเวลาเปียคิดอีหยังสิเปียก็มานั่งชมวิวนะคะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่ผู้เปียวซื้อเมื่อ2ปี2017นะคะช่วงเดือนกุมภาเฮามาเบิ่งเนาะค่ะเนาะเฮาก็มาเบิ่งมาแง้งบรรยากาศนะคะแล้วเป็นช่วงที่ตอนนั้นเฮาหาบ้านนะคะเฮาหาบ้านมาทั้งหมด10หลังนะคะทุกคนแล้วก็เฮาก็วางแผนการว่าเฮาจะซื้อบ้านเนาะค่ะเนาะก็วางแผนการใช้เงินแล้วก็วางแผนมา3ปีค่ะแล้วก็หาบ้านค่ะกว่าที่เฮาจะซื้อบ้านเฮาสิรู้ได้ยังไงว่าบ้านหลังใดที่เฮาชอบมันสินะคะที่เฮาถูกใจการซื้อบ้านอยู่ในเมืองนอกนะคะเป็นอีหยังที่เปียวบ่รู้ว่าแตกต่างจากเมืองไทยหรือเปล่านะคะเปียวเคยไปงานประมูลบ้านค่ะแต่ว่าเปียวบ่เคยไปงานแบบว่าซื้อบ้านแบบยุนีนะคะยุนีนะคะเขาก็จะแบบว่าให้เฮาเอาซื้อเข้าไปเนาะค่ะเนาะแล้วก็ได้รับเผยชัวร์นั่นแหละค่ะได้รับสมุดรูปบ้านมาแล้วก็ทักกันเบิ่งค่ะแล้วก็ไปเอาสเตทเมนต์มาเนาะค่ะเนาะโชว์เงินหรืออีหยังนี่ล่ะนั่นแหละค่ะกับพักกันเบิ่งเอ้าคนออกมาเดินนะคะเพิ่นสิไปเล่นน้ําจะมีคนไปโดดน้ํานั่นแหละค่ะอากาศจังซี่ยังมีคนไปเล่นน้ําด้วยค่ะคนบ้านเปียวเขามักเล่นน้ํากันจะมีคนอยู่หลังเนี่ยบ้านข้างๆเปียวเนี่ยค่ะเพื่อนจะมากไปโดดน้ำเพื่อนจะไปเขาเอิ้นบัดดบป่ะเราจะไปทุกเศร้านะคะนั่นแหละค่ะบ้านแถวที่เปียวอาศัยอยู่จะเป็นหมู่บ้านที่เล็กๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างเงียบอะค่ะเมื่อก่อนเปียวชอบมาเดินออกกำลังกายแล้วก็ไปเล่นสนามเทนนิสอยู่ตรงขวามือเนี่ยค่ะเปียวมากับแฟนประจำมาเล่นเทนนิสแล้วก็มาออกกำลังกายนะคะเปียวตีพวกเป็นนะคะก็มาเล่นแบบสั่นละแต่บัดนี้เพราะเฮาเปียวชอบนี่นะคะเปียวก็เลยพากันตัดสินใจซื้อเนาะค่ะเนาะเฮาพากันเบิ่งบ้านนะคะแฟนเปียวเนี่ยค่ะจังใดจึงตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้แม่นบ่คะแฟนเปียวนั่นเพิ่นต้องการซื้อบ้านที่แบบว่าเฮาสามารถวางแผนได้ว่าจะเอาหลังคาแบบใดเฮ็ดหยังแบบเป็นสัดเป็นส่วนนะคะแต่เปียวมีความคิดเห็นว่าเปียวบ่อยากเป็นหนี้ธนาคารหลายนะคะเราเฮาอายุเริ่มหลายแล้วตอนนั้นเปียวกับผู้ใหญ่กะวัง6ปีที่แล้วเปียวกะอายุ35 36เนาะค่ะเนาะเปียวก็เลยมีความรู้สึกว่าเปียวบ่อยากเป็นหนี้โดนน่ะแม่ค่ะเฮาต้องใช้หนี้ทุกเดือนนะคะเปียวก็เลยหาบ้านเก่าเบิ่งบ้านเก่าซินะคะเบิ่งมาประมาณ10หลังเปียวไปเบิ่งมาหลายหม่องมากแล้วเปียวไปหม่องใดก็บ่ถูกใจนะคะเพราะเปียวไม่เห็นบ้านหลังนี้วึบวิวแรกเลยไปเห็นบ้านติดกับแม่น้ำนะคะไปชอบมากไปเลยบอกแฟนว่าไปชอบบ้านหลังนี้แฟนบอกว่าอย่าเฝ้าชอบหลายเขาไปเบิ่งก่อนแนวว่ามันเป็นยังไงข้างในบ้านมั้งสินะคะเพราะเปียวเข้ามาบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เปียวเข้ามาเสร็จแล้วเปียวรู้สึกแบบเปียวอบอุ่นเปียวรู้สึกแบบเปียวอยากได้เปียวอยากได้แฮงเปียวบ่เคยรู้สึกอยากได้ขนาดนี้สินะคะไปเบิ่งมาเป็น10หลังก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้นะคะก็ในราคาก็เป็นอีหยังที่บ้านหลังน้อยแต่บ่ได้ว่าบ้านหลังใหญ่เนาะค่ะเป็นบ้านหลังน้อยแต่ว่าเฮาแบบค่อยๆสร้างค่อยๆสมนะแม่ค่ะมีหลายอย่างที่เฮาต้องเฮ็ดเปียกก็ค่อยๆเฮ็ดทีละเล็กละน้อยไปนะคะทุกคนนี่แหละค่ะคือชีวิตอยู่ในต่างแดนเนาะค่ะการทํางานของเฮา2คนเฮาก็หาเช้ากินค่ําแต่เฮาก็มาช่วยกันเก็บเงินนะคะแล้วก็มาได้บ้านหลังนี้นะคะนี่แหละค่ะเปียกก็เอาวิวในสวนเปียวแล้วก็วิวบ้านเปียวมาให้ทุกคนเบิ่งนะคะจังใดก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเราเป็นกำลังแรงใจให้เปียวเสมอมาดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีด้วยค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะบ๊ายบาย